สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลก่อนจะไปชมคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะก่อนหน้านี้มันจะมีสปอตแบบเหมือนมีข้อมูลสั้นๆนะครับเพื่อแบบยืนยันแหละว่า The Boys ซีซั่น4มาแน่นะครับและนี่คือถือเป็นเทรลเลอร์เต็มๆของ The Boys ซีซั่น4ที่เราจะได้ดูอย่างอื่นค่อยว่ากันเรามาดูก่อนว่าเราจะได้ดูอะไรในซีซั่น4ครบทีมฉันเจอมาสิ่งที่เห็นคือความระยำที่ฉันทำพลาดบูชเชอร์มันอัพวีนะล่าสุดอ่ะบูชเชอร์มันอัพวีใช่ฉันอาจทำเรื่องนึงให้ถูกได้ตอนฉันไม่อยู่แล้วมันเหมือนเป็นเอฟเฟกต์ของการอัพวีอายุสั้นประเทศนี้มันเน่าเฟะจนเกิดจะเยียวยาเราจึงต้องปกป้องมันความขัดแย้งระหว่างคนที่ซัพพอร์ตโฮมเรนเดอร์กับสตาร์ไลท์พวกคุณจะไม่ได้เป็นเซเลบที่ทุกคนรักฮีโร่ใหม่แต่จะเป็นพระเจ้าผู้เกรียวกราดโชว์ความเกรียวกราดสิเดอะเซเว่นน่าจะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานรูปแบบการพรีเซนต์ตัวเองออกไปนะกำลังจะชิบหายเราต้องมีคนแบบหน้าอยู่บิลลี่ก่อนที่พวกซูปจะเริ่มก่อตัวไอ้นี่ป่ะ Walking Dead อ่ะฉันหาเจอแล้วทางสว่างตัวละครใน Walking Dead นะครับไวรัสที่ฆ่าซูปได้นี่มันทั้งบ้าทั้งเสี่ยงนะถึงเป็นนายก็เหอะเวลาตอนนี้เราก็เสี่ยงเป็นบ้าอยู่แล้วไม่คิดงั้นเลยจ้ะให้ไว้ไอ้พวกแม่ยับชอบการภาคของเดอะบอยมากชอบมากเดี๋ยวนะแบ็กหนัวมันไม่ได้ตายไปแล้วเหรอจี๊โฮไก่อัพวีอ่ะที่เราทำมามันเละเทะหมดที่มันบ้าคือทางออกของทุกปัญหายังดูเหมือนเดิมยังดูเหมือนเดิมความรุนแรงไม่ใช่ความต้นความรุนแรงคือพลังไม่เอาเลยนะคุณเก่งถ้าอยากได้มิลเช็คมันอร่อยอร่อยถ้าเราจะเอาชนะพวกสัตว์ประหลาดเราต้องเริ่มทำตัวเหมือนคนซะก่อนเชี่ยแกก็อัพเหรอโอ้โหยินดีต้อนรับทุกคนวะสิบสามมิถุนาในระยะเวลาเพียง6เดือนหลังจากซีรีส์ภาคแยก Gen V ซีซั่นแรกได้จบลงไปนะครับก็ได้เวลาที่เราจะมาสานต่อความมันส์ของจักรวาล The Boys กันอีกครั้งใน The Boys ซีซั่น4ยินดีต้อนรับทุกคนThe Boys ซีซั่น4ยังไม่ใช่ซีซั่นสุดท้ายของซีรีส์นี้อย่างแน่นอนนะโดยจุดนี้เนี่ยอิริคริปเก้โชว์รันเนอร์ของโปรเจกต์นี้ก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าจักรวาล The Boys ยังจะมีต่อหลังจากนี้แน่นอนอย่างซีรีส์ภาคแยกของ Gen Z เนี่ยก็เพิ่งได้รับการอนุมัติให้สร้างซีซั่น2ไปแล้วและเหมือนกำลังจะมีซีรีส์ภาคแยกจากจักรวาล นี้ที่เป็นเวอร์ชั่นของเม็กซิโกอีกเรื่องนึงด้วยความระยำที่ฉันทำพลาดจะมาแก้ไขก็สายไปละฉันอาจทำเรื่องนึงให้ถูกได้แต่ฉันทำคนเดียวไม่ได้หนึ่งในตัวละครที่เชื่อได้ว่าจะได้รับการโฟกัสอย่างหนักเป็นพิเศษในซีซั่นนี้นั่นก็คือบิลลี่บูเชอร์ก็อย่างที่เราได้เห็นไปแล้วในซีซั่น3บูเชอร์ได้เลือกที่จะเสี่ยงใช้ V24และมันก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเขาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แทบจะพูดได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าจะกำลังได้เห็นช่วงเวลาบั้นปลายชีวิตของบูเชอร์กันแล้วและในช่วงต้นของตัวอย่างเราก็จะได้เห็นว่าบูเชอร์ดูจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปอยู่พอสมควรอย่างน้อยๆเขาก็ดูสุขุมขึ้นเมื่อคนเราใกล้จะตายและมีเวลาทบทวนกับชีวิตที่เหลืออยู่หรือได้มองย้อนกลับไปในอดีตก็มักจะได้บทเรียนหรือมุมมองใหม่ๆมากขึ้นกับบูเชอร์ก็คงจะเหมือนกันพอรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายเนี่ยเขาก็ได้มองย้อนกลับไปและได้เห็นสารพัดเรื่องเลวร้ายที่เขาได้ทำลงไปแต่ประเด็นมันก็คือจะให้ไปแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้แล้วดังนั้นเขาจึงอยากจะใช้เวลาที่มีเหลืออยู่น้อยนิดทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อให้มันสำเร็จในตอนที่เขาตายไปแล้วเขาก็ยอม
และนี่เองคือเหตุผลที่ทำให้บูชเชอร์จำเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในกลุ่ม The Boys เพราะเขารู้ดีว่าลำพังตัวเขาเพียงคนเดียวเขาคงทำมันไม่สำเร็จจริงอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการรวมทีมของ The Boys อีกครั้งก็ดูเป็นอะไรที่เป็นสูตรสำเร็จเราก็พอที่จะคาดเดากันได้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือทีมของพวกเขาในคราวนี้เนี่ยมันดูไม่เหมือนกับในซีซั่นก่อนๆที่ผ่านมาแต่ละคนล้วนผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายในมุมมองที่มีทัศนคติที่เติบโตขึ้นมีพัฒนาการของตัวละครดังนั้นเชื่อได้ว่านี่จะต้องเป็นอีกหนึ่งการเดินทางของ The Boys ที่เปี่ยมล้นไปด้วยอีโมชั่นอย่างแน่นอนสงครามกลางเมืองอันร้อนระอุในตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าสงครามกลางเมืองกำลังระอุยิ่งกว่าครั้งไหนๆนะครับมีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนระหว่างผู้สนับสนุน Starlight และผู้สนับสนุน Homelander แต่ประเด็นมันก็คือจากที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยดูเหมือนว่ากลุ่มผู้สนับสนุน Homelander จะเยอะกว่ากลุ่มผู้สนับสนุน Starlight อยู่หลายเท่าตัวในประเด็นเรื่องการเมืองก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในจักรวาล The Boys เพราะไม่เพียงแต่เราจะได้เห็นการขับเคี่ยวกันระหว่างกลุ่มตัวละครหลักแล้วแต่เราจะได้เห็นผลกระทบที่ตามมาจากการกระทำของพวกเขาว่ามันมีผลต่อประชาชนและผู้คนอย่างไรซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาติดตามไปด้วยกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปลงเอยแบบไหนกันแน่Black Noir คนใหม่เนื่องจากตัวละคร Black Noir ที่รับบทโดยนาธานมิเชลได้ถูกฆ่าตายไปแล้วในซีซั่น3โดยฝีมือของ Homelander ทำให้ Black Noir ที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยคือตัวละครใหม่ที่มาสวมรอยเป็น Black Noir หรือจะเรียกได้ว่าเป็น Black Noir Version 2ก็คงไม่ผิดนะครับจุดนี้ตัวเอริก เครปเก้โชว์รันเนอร์ของโปรเจกต์ The Boysก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่า Black Noir คนก่อนเนี่ยได้ตายไปแล้วจริงๆนะครับและ Black Noir ที่เราได้เห็นอยู่ในตัวอย่างเนี่ยเป็น Black Noir คนใหม่โดยที่อีริคเคปเก้บอกเอาไว้ว่ามันย่อมเป็นเรื่องง่ายอยู่แล้วนะที่จะมีการรีแคสตัวละครที่ไม่พูดไม่จาและแถมยังใส่หน้ากากปิดหน้าปิดตาอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนักแสดงที่มารับบทเป็น Black Noir คนใหม่เนี่ยก็ยังเป็นนาธานมิเชลเหมือนเดิมแน่นอนนะครับว่าใน The Boys แต่ละซีซั่นเนี่ยเพิ่มซุปคนใหม่เข้าไปซึ่งใน The Boys ซีซั่น4ก็มีซุปหน้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเท่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็2คนนะครับก็คือ Firecracker กับ Citizen ซึ่งเป็นตัวละครออริจินอลในซีรีส์ The Boysไม่ได้มีต้นแบบอยู่ในคอมิกส์เหมือนกับตัวละครอื่นๆทำให้เราไม่สามารถเดาทางได้ว่า2คนนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มาในทิศทางไหนหรือน่าจะมีชะตากรรมอย่างไรเคทและแซมจาก Gen V แม้จะโผล่มาแค่ไม่กี่วินาทีในตัวอย่างนะครับแต่มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับกับ2ตัวละครจากซีรีส์ Gen V อย่างเคทดันแลปและแซมริออแดนโดยในตอนสุดท้ายของ Gen V เราจะได้เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยได้เข้าร่วมกับ Homelander คำถามมันก็คือจะมีตัวละครอื่นๆจาก Gen V มาโผล่ใน The Boys ซีซั่นนี้อีกหรือไม่จะมีการคลายปมใน Gen V อะไรเพิ่มเติมไหมแต่เชื่อได้ว่ามันจะทำให้จักรวาล The Boysยิ่งดุเดือดและน่าติดตามขึ้นไปอีกขั้นอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ใช่เซเล็บแต่คือพระเจ้าผู้เกรี้ยวกราดในช่วงจังหวะนี้โฮมแลนเดอร์จะพูดเอาไว้ว่าพวกคุณจะไม่ได้เป็นเซเล็บที่ทุกคนรักแต่จะเป็นพระเจ้าที่ใส่ออปตัสตัสได้นำวัสดุที่มีชื่อว่าออริจินอลที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีมาบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของ NASA ทำให้แว่น Optus Hover 2.0 ตัวนี้เนี่ยเหนียวบางทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง 2,490 บาทพร้อมโปรส่วนลดเปิดตัว200บาทและใช้โค้ด Vermovies ลดได้อีก100บาทและถ้าใครที่ใช้ Hover ตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถส่งไปให้ทาง Optus เข้าอัปเกรดเป็น Hover 2.0 รับส่วนลดเพิ่มไปอีก 20% โค้ดส่วนลด Optus ที่ดีต้องโค้ด Vermoviesเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้ Watch มักจะพยายามโปรโมทพวกซุปอย่าง The Seven ให้เปรียบเสมือนกับเป็นเซเลบหรือซูเปอร์สตาร์ที่มีคนชื่นชอบซึ่งก็แง่นะครับว่ามันทำให้พวกซุปแต่ละคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากหรือเล่นละครในบทบาทที่ฝืนกับตัวตนของตัวเองแต่ถึงจะไม่ชอบพวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องเล่นตามน้ำไปกับบทบาทที่ได้รับแทบจะไม่ต่างอะไรจากหมากตัวหนึ่งในกระดานของวอชจนมาตอนนี้
ทุกสิ่งทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วด้วยการขึ้นสวมนาจของโฮมแลนเดอร์เขาตระหนักได้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขากับพรรคพวกเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเองไม่ใช่แค่ซูเปอร์สตาร์หรือเซเลบคนดังที่ต้องมาเสแสร้งแกล้งทำเป็นคนดีแต่พวกเขาคือพระเจ้าผู้เกรี้ยวกราดที่ปกครองคนอื่นอยู่ต่างหากและก็อย่างที่เราเคยเห็นไปในตอนท้ายของซีซั่น3ดูเหมือนว่าแนวทางสุดตรงที่เปี่ยมไปด้วยความรุนแรงโฮมแลนเดอร์เนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบของคนจำนวนไม่น้อยน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าความบ้าคลั่งของโฮมแลนเดอร์เนี่ยจะพาเขาไปได้ไกลขนาดไหนท่ามกลางกระแสการตอบรับแบบนี้เราต้องมีคนแบบนี้อยู่บิลลี่ก่อนที่พวกซอสจะเริ่มก่อตัวแล้วไล่เราเข้าไปอยู่ในค่ายอีกหนึ่งคนที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเดอะบอยซีซั่น4ก็คือตัวละครที่รับบทโดยเจฟฟรีย์ดีนมอร์แกนซึ่งยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าเขาจะเล่นเป็นใครแต่จากที่เห็นก็พอที่จะสรุปได้คร่าวๆนะครับว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญของบูชเชอร์ในการจัดการกับพวกซุปส่วนจะเข้ามาเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียมหรือมีอะไรลึกลับซับซ้อนกว่านั้นไหมเนี่ยก็ต้องไปติดตามดูกันอีกทีนะครับฉันหาเจอแล้วทางสว่างไวรัสที่ฆ่าซุปได้ในซีรีส์ Gen V เราได้ทราบไปแล้วว่ามีการพัฒนาตัวไวรัสบางอย่างที่สามารถฆ่าซุปได้และตอนนี้ไวรัสดังกล่าวเนี่ยก็ได้อยู่ในมือวิกตอเรียนิวแมนที่กลายเป็นบุคคลระดับสูงทางการเมืองไปแล้วมันชัดเจนมากนะครับว่าใครก็ตามที่ได้ครองไวรัสตัวนี้เนี่ยจะมีแต้มต่อมหาศาลในเกมอันบ้าคลั่งครั้งนี้และเชื่อได้เลยว่าไวรัสฆ่าซุปนี่แหละก็น่าจะเป็นประเด็นสำคัญในซีซั่นนี้แน่นอนไรอันถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของการเป็นผ้าขาวในจักรวาล The Boys และสามารถถูกชักจูงไปยังเส้นทางไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสิ่งที่เขาได้พบเจอโดยจากสถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าไรอันเลือกที่จะหันหลังให้กับบูชเชอร์และกลับไปอยู่กับโฮมแลนเดอร์ผู้เป็นพ่อแท้ๆของเขาเหมือนเดิมอีกครั้งและจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาจะมีอยู่ฉากนึงที่เราได้เห็นไรอันใช้พลังในการฆ่าคนด้วยการคว้างเขาออกไปอัดกับตึกจนและไม่มีชิ้นดีถือเป็นซีนที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของไรอันได้เป็นอย่างดีว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนยังไงจะกลายเป็นโฮมแลนเดอร์อีกคนหรือไม่นั่นก็คืออีกหนึ่งคำตอบที่เราจะต้องไปรอดูใน The Boys ซีซั่นนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาของหนังหรือซีรีส์ที่มีภาคแยกต่อมาหลายๆภาคนะครับก็คือยิ่งมีภาคแยกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเล่นใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆกับ The Boys ก็เช่นกันนะครับนี่ขนาดแค่เราเห็นแค่ในตัวอย่างก็สัมผัสได้เลยว่าจุดขายของซีซั่นนี้เนี่ยคือความรุนแรงความละห่ำความบ้าคลั่งและตลกร้ายก็ยังจะมีให้เห็นอยู่เช่นเคยแถมยังมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดนะครับอย่างเช่นฉากไก่อัพวีแกะอัพวีอะไรเงี้ย ชวนให้นึกถึงหนังเกรด B อย่าง Black Sheep อยู่เหมือนกันนะครับนี่ขนาดแค่ตัวอย่างนะยังเซอร์ไพรส์ขนาดนี้แล้วจะไม่ให้คาดหวังกับสิ่งที่เราจะได้เห็นในซีซั่นนี้ได้ยังไงถูกไหมครับถึงแม้ว่าตัวซีรีส์ภาคแยก Gen V ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยจะมีกระแสที่ค่อนข้างที่จะแบ่งคนดูออกเป็นครึ่งๆนะมีคนดูที่รู้สึกว่าเฉยๆกับมันเป็นซีรีส์วัยรุ่นอะนะครับแล้วก็มีซุปเปอร์ฮีโร่มีอะไรบางคนก็อาจจะเบื่อๆเซ็งๆแล้วไงมันก็ดูแบบไม่ได้มีอะไรจะสดใหม่มากนะครับบางคนเขาก็จะรู้สึกเฉยๆกันแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าถ้ามองภาพรวมอ่ะสำหรับผมนะจักรวาล The Boys เนี่ยก็ยังถือเป็นจักรวาลที่น่าสนใจอยู่ดีและภาค4เนี่ยณตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าตัวละครอย่างบูชเชอร์เนี่ยใกล้จะตายเต็มทีโฮมแลนเดอร์เลือกเปลี่ยนกูจะไม่อยู่ในกรอบของวอชไม่สร้างภาพเป็นคนดีกูจะสร้างคะแนนนิยมสร้างลัทธิของตัวเองว่างั้นเถอะปกครองด้วยความรุนแรงไปเลยกูคือพระเจ้าผู้เกรี้ยวกราดต่างหากและยังมีการเอาตัวละครจาก Gen V เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นในซีรีส์ The Boys Season 4เราน่าจะได้เห็นจักรวาลของ The Boys ที่ใหญ่ขึ้นแน่ๆนะครับน่าจะมีเรื่องราวอะไรที่ต่อยอดสู่ภาคแยกต่างๆนานาโปรเจกต์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตใครรู้สึกอย่างไรกับซีรีส์ The Boys Season 4หรือตัวอย่างซีรีส์ The Boys Season 4ครั้งนี้นะครับคาดหวังไหมเฝ้ารอหรือเปล่าผมรอโคตรเลยนะ Day 1แน่นะครับผม Day 1แน่จะได้รีวิว Day 1เลยไหมอีกเรื่อง แต่ลงปั๊บดูปุ๊บนะครับเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์ดูด้านล่างแล้วก็อย่าลืมนะถ้ากำลังมองหาแว่นกองแสงออฟตัดแน่นอนผม
เชียร์ออฟตัสสุดๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปใช้โค้ดด้วยนะ Worm Movies ลด101ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาเขาที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ